สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับมาเป็นบีบีกันนะครับรุ่นจิ๋วนะครับจิ๋วแต่แจ๋วนะครับของค่าย WV นะครับหรือว่าค่าย V นั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นยี่ห้อซึ่งจะเป็นปืนชื่อว่า Cold Junior 25 ACP นะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวมาติดตามชมได้เลยนะครับอันนี้ครับสำหรับปืนจิ๋วนะครับตัวโปรดที่ผมสั่งซื้อนะครับเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะครับก็ได้มาปุ๊บก็มาอันบ็อกซ์รีวิวให้ท่านผู้ชมเพื่อนๆได้ติดตามชมเลยนะครับนี่ครับก็อันบ็อกซ์นะครับก็รีวิวอันบ็อกซ์ดูนะครับก็กล่องนะครับรอบๆกล่องก็เป็นสไตล์แบบนี้นะครับผมสั่งซื้อจากเว็บไซต์เนี่ยก็หลายๆเว็บไซต์นะครับราคาก็นะครับก็แตกต่างกันนะครับไม่ห่างไม่ไกลไม่เกินกันสักเท่าไหร่นะครับไม่กี่บาทนะครับก็ผมก็เลือกเว็บไซต์ได้ลงที่เว็บไซต์หนึ่งนะครับก็ซึ่งราคาถูกมากๆนะครับโอเคก็ความจริงมันก็หมดแล้วนะแต่ผมมัดจำเอานะครับผ่อนมัดจำนะครับ เพื่อจองไว้ก่อนนะครับโอเคไหมเรามาเปิดรีวิวอันบ็อกซ์กันเลยนะครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับก็กล่องก็ดูเรียบๆนะครับเป็นกระดาษนะครับเป็นกระดาษนะครับเปิดขึ้นมาครับแตนแตนครั้งแรกนี่นะครับโอ้โหเจอกันเลยบ้างนี่ครับคู่มือนะครับ VGOG 25ไม่โทษทีนะ V25 นะครับ GBB นะใช้นะครับนี่เป็นคู่มือเขานะครับนี่ตามนี้เลยนะครับนะก็เปิดมาชุดแรกก็เป็นคู่มืออะไรต่างๆนะครับนี่ในการใช้อ้ามใช้แบบนั้นแบบนี้นะครับโอเคไม่ว่ากันนะนี่ด้านหน้าก็เป็นนะครับคู่มือภาษาจีนนะครับภาษาจีนล้วนๆโอเคนะครับนะมาโอเคในกล่องๆหน้าไม่มีอะไรเลยวะอ๋อโอเคลืมเปิดนี่นะครับโอเคตอนนั้นแรนเราก็เปิดมาครับจ้าโหนี่ไงครับอะไรเอ่ยโอ้นี่ครับแมกกาซีนของเขานะครับนะครับชัดไหมครับชัดจังยังไม่มีแก๊สนะครับยังไม่ได้เติมแก๊สนะครับโอเควางไว้นะแล้วมาดูตัวปืนกันดีกว่านะครับตัวปืนนะครับจับมาโอ้โหโอ้แม่เจ้าสีเงินเงาวาวแวบนะครับโอ้ยดูครับสุดยอดเลยนะครับจิ๋วมากๆเลยครับดูครับนี่นะครับนะจิ๋วจริงๆนะครับนี่ประกบนี่อยู่เลยนะครับนี่ครับนี่นะครับประกบนี่มิดมือเลยนะครับมิดฝ่ามือเลยโอเคนะครับโอเคอันนี้โอเคไหมครับรีวิวจัดเต็มเลยนะครับนี่ขึ้นสไลด์ครับสไลด์คลิปนะครับแล้วก็มีตัวเงื่อนเกี่ยวนี่ครับเกี่ยวคลิปนี่โอเคไหมครับชี้ใส่แมกกาซีนนะครับใส่ไปนะครับอันนี้คือฝุดๆนิดนึงนะครับก็ใส่ไปอย่างนี้นะฮะเราล็อกไว้นะครับมันก็เลยไม่ค่อยเข้าอ่ะยังไงวะเดี๋ยวก่อนนะครับนี่นะครับปุ่มปลดแม็กนะครับก็นี่นะครับแล้วข้างใต้นี้เขียนคำว่าของคาลิเบอร์จุด45นะครับปุ่มปลดแม็กนี่ครับโอเคประกับนะครับนะครับก็ถอดมาตามนี้นะครับโอเคมาจะรีวิวสเปซสปะหน่อยนะครับเพราะอันนี้ผมไม่อยากจะตัดต่อนะครับโอเคกิฟต์นะครับขออนุญาตอธิบายกิฟต์ก่อนครับกิฟต์เนี่ยประกับนะครับเป็นประกับลายไม้นะครับกิฟต์มือนะครับหรือว่ากิฟต์มือนั่นเองนะครับเป็นลายไม้โพลิเมอร์นะครับดูเหมือนเป็นไม้จริงนะครับแต่เป็นประกับโพลิเมอร์นะครับปืน
จะลั่นไกได้นะครับก็ต่อเมื่อเสียบแมกกาซีนเท่านั้นนะครับถึงจะลั่นไกได้นะครับถ้าอย่างนี้ลั่นไกไม่ได้เห็นไหมครับเนี่ยมันสังเกตถอดแมกกาซีนนะครับเนี่ยง้างอยู่อย่างนี้ครับถ้าใส่แมกกาซีนเข้าไปนะครับปุ๊บนี่นะครับก็สามารถลั่นไกได้นะครับดังนั้นตับนี่เห็นไหมครับนี่ครับปุ๊บนี่เห็นไหมครับมาโอเคมันมีจุดขายคือนี่ครับปืนนี้แปลกมากของค่าย V เป็นตัวแรกของ WE เลยนะครับที่ออกผลิตมานะครับเป็นตัวแรกเลยว่าได้จิ๋วรุ่นจิ๋วจิ๋วแจ๋วเลยนะครับนี่นะครับก็สไลด์ค้างนะครับนี่ก็มาตรงเงื่อนนี้นะครับก็สไลด์ค้างก็ดูได้นะครับนี่นะครับเหมือนปืนจริงทุกอย่างเลยนะครับนะดีไซน์ให้เหมือนปืนจริงเลยนะครับเด๊ะนะครับเป็นดูครับนะครับก็ตามนี้นะครับค่ายของเขาเนี่ยนับว่าผลิตออกมาเป็นอย่างดีนะครับสำหรับปืนโค้ชจูเนียร์ตัวนี้นะครับในตัวนี้นะครับคือเป็นจุกพลาสติกนะครับที่เขาให้แถมมานะครับเพื่อที่จะเอาไว้ดายนะครับสามารถที่จะดายเล่นได้ด้วยนะครับนี่ครับคือไว้สำหรับดายเล่นนะครับนะก็เวลาเราไม่มีลูกบีบีกันนะครับเราก็สามารถที่จะดายเล่นได้นะครับเห็นไหมเนี่ยก็เป็นรูปทรงอย่างนี้นะก็ใส่เข้ากับแมกกาซีนนะครับแมกกาซีนนะฮะนี่ก็น่าจะใส่ตรงส่วนต่างๆไว้ค่อยผมจะอธิบายโดยละเอียดกว่านี้ให้เพื่อนๆได้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับนะก็อันนี้ก็ก็สำหรับเป็นโค้ชจูเนียร์นะครับจุด25 ACP นะครับก็ระบบของเขาเป็นโบรแบ็กนะครับเป็นโบรแบ็กนะครับความแรงก็ประมาณ200นะครับ230อัพขึ้นนะครับ230อัพขึ้นนะครับเป็นความแรงด้วยแก๊สแรงนะครับก็โหมดยิงก็เป็นโหมดยิงเซมิออโต้นะครับเซมิออโต้แล้วก็ความจุของแมกกาซีนนะครับก็บรรจุลูกได้7+1นะครับ7+1ก็หมายถึงอยู่ในแมกกาซีน7นัดนะครับ7นัดแล้วก็อยู่ในลำเพิงอีก1นัดเป็น+1นะครับเป็น8นัดว่างั้นเองนะครับฮะแล้วก็สามารถที่จะใช้ลูกของบีบีกันนะครับขนาดจุดขนาดนะครับ6มิลลิเมตรนะครับได้นะครับสำหรับตัวนี้ก็อาจปรับฮอปปิดได้นะครับปรับฮอปอัพได้นะครับปรับฮอปอัพได้นะครับโครงสไลด์นะครับเป็นโครงสไลด์โลหะนะครับโลหะล้วนๆนะครับนะโครงสไลด์เป็นโลหะล้วนๆเลยนะครับโอเค